สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะนิทานชื่อการเดินทางแสนสนุกค่ะขอบคุณเรื่องโดยจากวนิดาธนพฤฒบดีภาพจากพรเนตรอารามมงคลวิชัยค่ะพร้อมแล้วก็ไปฟังนิทานการเดินทางแสนสนุกกันได้เลยค่ะต๊อก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 น้องป๊อกเดินทางวิ่งบ้างเดินบ้างท่าทางสนุกดีน้องป๊อกจอมซนข้ามถนนทันทีรถมาเร็วรี่ดูซีเกือบชนมีทางม้าลายมากมายบนถนนหนูหนูทุกคนข้ามได้ปลอดภัยสะพานลอยก็ดีมีอยู่ทั่วไปหนูโปรดจำไว้ข้ามได้ทันทีรถเล่นมาใกล้จอดไม่ถึงที่น้องป๊อกด่วนจีวิ่งรีขึ้นไปเอื้อมมือเหนี่ยวรั้งพลาดพลั้งจนได้จึงตกลงไปไม่ทันตั้งตัวหัวแตกแขนหักเจ็บหนักน่ากลัวหน้ามืดตามัวปวดหัวเจียนตายหนูหนูเด็กดีอย่างนี้อันตรายพลาดพลั้งถึงตายจะได้ระวังหนูควรเข้าแถวแล้วเดินตามหลังขึ้นไปแล้วนั่งยืนตามสบายการเดินทางนี้มีอีกมากมายเรือแจวรถไฟเรือเมรถยนต์เครื่องบินลำใหญ่ไปทุกแห่งหนพาพวกผู้คนเดินทางได้เอ่ยนิทานก็จบลงแล้วนะคะคุณครูมีคำถามทายเรื่องจะถามเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆคิดว่านิทานเรื่องนี้พูดถึงอะไรเอ่ยเด็กตอบคุณครูได้ไหมคะไม่ได้เด็กครูจะตอบไปพร้อมๆกับเด็กๆเลยนะคะนิทานพูดถึงการเดินทางของใครคะของน้องป๊อกและเด็กๆคิดว่าป๊อกเดินทางด้วยยานพาหนะอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยมาดูพร้อมกันเลยค่ะเดินทางโดยการนั่งรถเมล์นั่งเรือเก่งมากเลยค่ะและเด็กๆคิดว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้เรื่องอะไรคะเด็กครูจะบอกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการข้ามถนนขึ้นรถลงเรือได้อย่างปลอดภัยเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาจะข้ามถนนต้องข้ามทางม้าลายหรือถ้ามีสะพานลอยเด็กๆก็ต้องขึ้นไปข้ามสะพานลอยทุกครั้งนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะโอเคสำหรับนิทานวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคุณครูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ